ดีใจเพลงใหม่กระแสตอบรับดีได้อิงฟ้ามาร่วมงานเผยเฮียซีขอเพลงไปฟังก่อนใครบันเทิงวันที่9พฤษภาคม2567 12นาฬิกา42นาทีนุนิวชวรินทร์ปล่อยเพลงใหม่ขึ้นใจได้อิงฟ้ามาเป็นนางเอก MV แอบเขินตอนเจอกันครั้งแรกเผยเฮียซีขอไฟเพลงไปฟังก่อนดีใจที่เฮียอยากฟังเสียงเพราะอยู่ด้วยกันมานานกลัวเขาเบื่อแล้วล่าสุดวันที่8พฤษภาคมที่งานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ Thailand Music Countdown ณห้องแกรนด์ฮอลล์ชั้น3 True Digital Park พิธีกรประจำรายการคนเก่งนุนิวชวรินทร์เพลิดพิริยวงศ์ได้ปล่อยซิงเกิลที่3เพลงขึ้นใจไปไม่นานมานี้ดีใจที่แฟนๆชอบพร้อมขอบคุณที่อิงฟ้าที่แบ่งเวลามาร่วมงานเพราะรู้มาว่าพี่เขาคิวแน่นมากแอบเผยว่าเตรียมมีคอนเทนต์ลับๆฝากแฟนๆรอติดตามเพลงใหม่ขึ้นใจกระแสตอบรับดีมากซิงเกิลที่3ของผมเพลงขึ้นใจเพิ่งปล่อยไป2วันครับฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างวันที่ปล่อยนั่งไล่อ่านคอมเมนต์ทั้งคืนเลยครับแทบไม่ได้นอนดีใจที่แฟนๆชอบอยากขอบคุณแฟนๆที่ช่วยส่งต่อเพลงนี้แล้วพูดถึงเพลงนี้กันเยอะมากๆขอบคุณแฟนๆที่อิงฟ้าด้วยครับที่สำคัญขอบคุณที่อิงฟ้าเช่นกันที่รับเล่น MV นี้แล้วก็ช่วยปั่นเทรนเยอะมากๆเลยร่วมงานกับที่อิงฟ้าเป็นยังไงบ้างเพลงนี้เหมาะกับที่อิงฟ้ามากเลยครับรู้สึกว่าตอนที่กำลังเลือกนางเอก MV ว่าเป็นใครดีคิดแล้วนึกไปถึงพี่อิงฟ้าเพราะพี่เขาสวยรู้สึกว่าถ้าแต่งชุดที่ออกแนวพีเรียดที่เข้ากับ MV เพลงนี้น่าจะสวยมากๆซึ่งก็สวยจริงๆรู้ไหมว่าพี่อิงฟ้าคิวแน่นมากอันนี้รู้ดีเลยครับเพราะพี่อิงฟ้าเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้ววันถ่ายเหมือนจะเป็นวันว่างเพียงไม่กี่วันที่พี่อิงฟ้ามีแต่ว่าก็เจียดเวลามาให้ได้ผมอยากขอบคุณพี่อิงฟ้าอีก10ล้านรอบเลยพอพี่เขาตอบรับเราใจฟูแค่ไหนดีใจมากเลยครับผมรู้จักพี่อิงฟ้าห่างๆมาตั้งนานแล้วแต่เรายังไม่เคยเจอกันแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าพี่อิงฟ้ารู้จักเราหรือเปล่าแต่อยากจะร่วมงานกับพี่อิงฟ้าสักครั้งหนึ่งครับซึ่งในวันนี้ได้ร่วมงานกันแล้วได้รู้จักกันแล้วตอนนี้ก็เป็นพี่สาวกับน้องชายแต่พี่อิงฟ้าเขาบอกจะเป็นแม่กับลูกไม่ยอมครับเราต้องเป็นพี่สาวกับน้องชายเดี๋ยวจะดูห่างกันเกินไปอยู่ในกองเมาส์ช่ำไหมคุยเล่นกันครับแต่ตอนแรกที่เจอกันผมเขินพี่อิงฟ้าแล้วก็เกรงด้วยครับอย่างซีนเต้นรำมันต้องอยู่ใกล้ๆกันมากเลยต้องมองหน้ากันไม่ค่อยกล้ามองเท่าไหร่ครับเกรงใจแล้วก็เขินด้วยแต่ก็สนุกดีครับเฮียว่าไงบ้างปกติเฮียจะดูก่อนผมครับแต่รู้สึกว่า MV นี้อาจจะไม่ได้ดูเพราะว่าเฮียอันนี้ยังไม่บอกละกันครับว่าจะมีอะไรโปรเจกต์ลับก็ไม่เชิงลับหรอกครับเป็นคอนเทนต์ลับๆอีกคอนเทนต์หนึ่งเฉยๆก็เลยไม่แน่ใจว่า MV นี้เฮียได้ดูก่อนหรือเปล่าแต่ว่าเฮียก็ดีใจอยู่แล้วแหละครับที่ได้พี่อิงฟ้ามาเล่นด้วยเพราะว่าเฮียก็รู้จักพี่ฟ้าอยู่แล้วครับแต่เฮียช่วยปั่นเทรนเยอะมากเลยครับแล้วเฮียก็ขอไฟล์เพลงไปฟังก่อนที่เพลงจะปล่อยด้วยครับดีใจที่เฮียอยากฟังเสียงหนูเพราะว่าจริงๆเฮียน่าจะได้ฟังบ่อยแล้วล่ะครับอยู่ด้วยกันมาก็หลายปีแล้วได้ยินเสียงก็เกือบจะทุกวันไม่รู้ว่าเบื่อเสียงหรือยังแต่ก็อยากขอไฟล์เพลงไปฟังก็ดีใจครับแฟนๆที่อิงฟ้าชื่นชมเราขอบคุณมากเลยครับแฟนๆที่อิงฟ้าน่ารักมากช่วยดันผลงานของพี่อิงฟ้าและผมพี่อิงฟ้าชมผมว่าน่ารักก็ขอบคุณมากเลยครับแต่ว่าพี่อิงฟ้าน่ารักกว่าครับฝากเพลงนี้กับแฟนๆหน่อยขอฝากซิงเกิลที่3ของนุนิวด้วยนะครับชื่อเพลงว่าขึ้นใจสามารถเข้าไปฟังได้เลยครับที่ YouTube DMD Music หรือว่าทางสตรีมมิ่งทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับเพิ่งปล่อยไปสดๆร้อนๆอยากบอกว่าเป็นเพลงที่ไพเราะมากๆเพราะได้พี่แอมอัจฉริยะคนเก่งของเรามาแต่งให้อีกแล้วครับ
ถูกใจทุกคนแน่นอนเป็นเพลงช้าที่เศร้าแต่ก็มีความสวยงามอยู่ในนั้นใครที่กำลังรู้สึกดาวหรือว่าเนื้อหาตรงกับเพลงก็ขอส่งมอบเพลงนี้ให้ทุกคนเลยครับแต่ว่าอย่าดาวไปกับเพลงมากนะครับเราต้องมีความสุขด้วยครับธีรพันธ์ปัดไม่รู้ข่าวกฤษดาสุพัฒนพงศ์ลาออกหากขายก๊อกจริงก็หาคนอื่นแทนการเมืองวันที่8พฤษภาคม2567 16:43 น.ธีรพันธ์ปัดไม่รู้ข่าวกฤษดาสุพัฒนพงศ์ลาออกเผยเป็นเรื่องปกติการเมืองหากขายก๊อกจริงก็หาคนอื่นแทนยันยังเป็นโควต้ารอทสช.ย้ำในพักไร้ปัญหาเมื่อเวลา 15:20 น.วันที่8พฤษภาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายธีรพันธ์สาลีรัตวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ถึงข่าวการลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังของนายกฤษดาจีนวิจารณะและการลาออกจากพรรครวมไทยสร้างชาติของนายสุพัฒนพงศ์พันมีชาวว่าคงเป็นกระแสข่าวตนประชุมเสร็จเดี๋ยวนี้เองยังไม่ได้เห็นไม่มีการมาปรึกษาใดๆถ้าหากลาออกจริงก็หาคนอื่นแทนแค่นั้นแต่ยังเป็นโควต้าของพรรคอยู่อ่านข่าวด่วนกฤษดาลาออกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังรทสช.ป่วนต่อสุพัฒนพงศ์ไขก๊อกสมาชิกพรรคอ่านข่าวนายกรัฐมนตรีเบรกกฤษดาลาออกกรมช.คลังยกหูกล่อมเองเจ้าตัวหัวเราะบอกขอคิดดูก่อนเมื่อถามว่าจะยับยั้งการลาออกของนายกฤษดาไว้ก่อนหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าตนยังไม่ทราบเรื่องต่อข้อถามว่าเมื่อทราบข่าวแล้วตกใจหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าไม่ตกใจเพราะทางการเมืองก็เป็นเรื่องปกติเมื่อถามถึงกรณีข่าวการลาออกจากพรรคของนายสุพัฒนพงศ์อีกด้วยนายธีรพันธ์กล่าวว่ายังไม่ทราบเหมือนกันแต่ละคนก็มีภารกิจส่วนตัวเขาเราจะไปยุ่งเขาได้อย่างไรใครจะอยู่ใครจะไปใครจะทำอะไรแต่ละคนก็ตัดสินใจของเขาเองเมื่อถามว่าจะทำให้เกิดปัญหาระหว่างพรรคร่วมกับการทำงานรัฐบาลหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าไม่มีเรื่องแค่นี้ไม่มีปัญหาเมื่อถามว่าในพรรคมีคนลาออกถึง2 คนแบบนี้จะมีปัญหาคลื่นใต้น้ำหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าไม่ทราบตนทำงานมาก็ไม่เคยมีปัญหาเมื่อถามว่าในฐานะหัวหน้าพรรคตอนนี้การบริหารงานในพรรคมีปัญหาหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าพรรคไม่มีปัญหาแต่สื่อมวลชนพยายามให้มีปัญหาทำยังไงก็ไม่มีทำยังไงพรรคตนก็มั่นคงสร้างข่าวกันเข้าไปให้ตายก็ไม่มีทางก่อนหน้านี้ก็มีคนอื่นออกไม่เห็นมีปัญหาเลยเมื่อถามว่านายกฤษดาได้เคยมาปรึกษาเรื่องการแบ่งงานในกระทรวงการคลังในฐานะหัวหน้าพรรคและผู้ใหญ่บ้างหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าไม่มีเราประชุมกันตามที่วางหลักเกณฑ์ไว้ถ้าไม่ติดปัญหาติดวาระอะไรก็สัปดาห์ละครั้งก็ไม่เคยมีปัญหาแต่รอบนี้ยังไม่ได้ประชุมเพราะเพิ่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่และภารกิจยังแน่นกันอยู่เมื่อถามว่านายกฤษดาน้อยใจที่มีการแบ่งงานมาน้อยลงหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าไม่ทราบยังไม่เห็นเลยต้องคุยกับเขาก่อนว่ามันเรื่องอะไรส่วนทางพรรคไม่มีปัญหาแต่ตนก็ไม่ทราบเพราะนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังก็เพิ่งได้รับตำแหน่งเมื่อวันก่อนนี้เองทั้งหมดก็อยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงของทุกกระทรวงอยู่แล้วการแบ่งงานเช่นนี้ต้องขึ้นอยู่กับเจ้ากระทรวงนั้นๆอยู่แล้วเมื่อถามถึงความสัมพันธ์ภายในกระทรวงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายธีรพันธ์กล่าวว่าตนไม่ทราบเพราะว่าใครจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ต้องทำงานร่วมกันให้ได้แค่นั้นเองเมื่อถามว่า
อาจจะมีการตกลงเบื้องหลังกันหรือไม่ว่าพรรคร่วมอยากได้ในส่วนของหน่วยงานนี้ภายในกระทรวงนายพีรพันธ์กล่าวว่าไม่มีเมื่อถามว่าทางพรรคต้องรีบประชุมกรรมการบริหารเพื่อหาคนมาเป็นรัฐมนตรีแทนหรือไม่นายพีรพันธ์กล่าวว่าต้องดูก่อนว่าลาออกจริงหรือไม่ตนเพิ่งออกจากห้องประชุมยังไม่รู้เลยมาถึงก็โดนสัมภาษณ์ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะต้องไปเช็คก่อนแต่ไม่ต้องประชุมพรรคแค่กรรมการบริหารก็ได้แต่เป็นเรื่องปกติครับไม่มีปัญหาการเมืองก็อย่างนี้เมื่อถามว่าจะมีการประชุมพรรคร่วมในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเลยหรือไม่นายพีรพันธ์กล่าวว่าไม่มีเวลาประชุมพรรคร่วมก็ต้องคุยต่างหากตารางแน่นไปหมดเมื่อถามว่าจะนัดประชุมพรรคเร็วๆนี้หรือไม่นายพีรพันธ์กล่าวว่าไม่ใช่เป็นการสัมมนาและเป็นการภายในไม่ได้เปิดให้สื่อเข้าขอย้ำพรรคตนไม่มีการกระเทือนจัดการได้ทั้งนั้นพี่ชายดึงสติพีเคตื่นได้แล้วนะลั่นน้องล้มฉันก็ปกป้องแต่ล้มแล้วไม่ลุกปัญญาอ่อนฉันก็ด่าแหลกบันเทิงวันที่9พฤษภาคม2567 13:42 น.ถ้าไม่มีสติก็จะด่าให้มีสติพี่ชายดึงสติพีเคลั่นน้องล้มฉันก็ปกป้องแต่ล้มแล้วไม่ลุกปัญญาอ่อนฉันก็ด่าแหลกตื่นได้แล้วนะเงินทองถูกเอาไปหมดไม่เป็นไรเขาอยากได้ให้เขาไปจะได้จบพี่ชายเคลื่อนไหวดึงสติน้องหนุ่มพี่ชายพีเคปิยวัฒน์พิธีกรดังโพสต์หลังพีเคเปิดใจปมดราม่าทริปสมุยถูกจับตาไปกับนางแบบสาวเวียดนามเผยฝ่ายหญิงโพสต์ภาพแท็กโลเคชั่นโรงแรมเดียวตามทำไปเพื่ออะไรแต่ถ้าฝ่ายหญิงกลับมาบอกว่าผิดไปแล้วพีเคก็พร้อมสารสัมพันธ์ต่อนั้นเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากอ่านข่าวไม่รู้ใครแรงกว่าแล้วตอนนี้โจลี่เหงียนแชร์กลับพีเคมานั่งรอจนกลัวไม่กลับบ้านต้องโทรหาช่วยลั่นเขาหมกมุ่นมากล่าสุดหนุ่มพี่ชายพีเคโพสต์ถึงน้องชายหลังกระแสข่าวดังกล่าวว่าวันนี้เจอพีเคสติค่ะตื่นดูดาด้าบุโกดีเจมะตูมบุ๋มน้องพิธีกรชายและอีกหลายหลายคนที่เขาห่วงเขารักเก็บรักษาไว้ให้ดีๆเพื่อนๆ อย่างนี้ต้องตื่นจูนจิตซะไม่มีใครช่วยอะไรเราได้เท่าตัวเราเองวายแดงและเหล้าไม่ได้ช่วยยิ่งดื่มยิ่งเพี้ยนจะโกรธก็ไม่เป็นไรไม่สนเพราะฉันเป็นคนตรงบอกแล้วถ้าฟุ้งซ่านมากๆฉันจะให้มาดูแลแม่แทนฉันพรุ่งนี้ฉันต้องตื่นแต่เช้าพาเขาไปหาหมอแล้วฉันจะได้บินไปญี่ปุ่นปารีสไปใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองสักเดือนหนึ่งน้องล้มฉันก็ปกป้องแต่ล้มแล้วไม่ลุกปัญญาอ่อนฉันก็ด่าแหลกน้องๆจากนิวยอร์กมาถามว่าเห็นพี่หนุ่มโดนเกรียนคีย์บอร์ดด่าที่ปกป้องน้องชายพี่เศร้าไหมไม่เศร้าค่ะไม่ได้อ่านไม่ได้สนใจไม่ใช่คอดพ่อคอดแม่ฉันมาด่าซึ่งหน้าฉันก็ด่ากลับมาด่าฉันมากๆเดี๋ยวเพื่อนๆผู้พิพากษาทนายดังๆเรียนนิติมท.มาด้วยกันหรือเพื่อนรักนายพลทุกเหล่าวชิราวุธเขาก็ลุยให้เองหัดอยู่คนเดียวให้ได้พอเหนื่อยมากๆฉันก็อาละวาดใส่ไม่สนหีบสนตู้ตื่นได้แล้วนะเงินทองถูกเอาไปหมดก็แล้วไม่เป็นไรเขาอยากได้ให้เขาไปจะได้จบตื่นแล้วตั้งสติถ้าไม่มีสติก็จะด่าให้มีสติลุกขึ้นทำมาหารับประทานใหม่ขอโทษที่พี่น้องๆใน Facebook ด้วยนะฉันเป็นคนอย่างนี้แหละไม่มีนอกมีในต้องดูแลทั้งแม่และน้องยาเคมีสมองไม่สมดุลก็ต้องกินโดยพี่ชายพีเคยังคอมเมนต์ตอบขอบคุณบุ๊กโกะเพื่อช่วยฝากบุ๊กโกะช่วยดูแลพีเคโดยพี่ชายบอกว่าเขาเสียศูนย์ถูกเอาเงินไปหมดบัญชี